สวัสดีครับครับผมไม่กับกับแคสเตอร์ผมนะวันนี้ก็ถึงเวลาครับสำหรับการอัปเดตภาพใหม่ของคุณสกอตต์คาร์ลตันซิสเตอร์โลเคชันนั่นเองครับผมนะในสุดก็มาแล้วผมในการอัปเดตของเกมซิสเตอร์โลเคชันที่ทุกคนก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยมันจะมาเมื่อไหร่มายังไงมีอะไรคืบหน้ายังครับผมนะตอนนี้มีภาพใหม่เพิ่มมาอีกแล้วผมนะซึ่งเมื่อดูแล้วโอ้โหตัวละครแม่งโคตรน่ากลัวเลยดูว่ามันรู้สึกว่าแต่ละหุ่นแต่ละตัวนี่มันเริ่มจะแปลกพิสดารเริ่มจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆทุกทีแล้วผมนะโอเคครับผมนะงั้นเราก็มาเริ่มสำรวจกันเลยครับผมนะก่อนอื่นเรามาเริ่มสำรวจจากผิวเผินกันก่อนคำว่า Sister Location โอเคครับผมนะแล้วก็ตัวละครนี่แล้วก็หูนี่ดวงตาโดยเฉพาะดวงตาตัวนี้เนี่ยมันดูไม่เหมือนกับเป็นดวงตาของมนุษย์นะผมนะคือตรงเนี้ยรอบนี้เหมือนใช่แต่ว่าตรงเบ้าตาไม่มีส่วนของมนุษย์เลยเหมือนกับว่าเอาดวงตาของมนุษย์มายัดใส่หุ่นยนต์ใส่ดื้อผมนะดังนั้นผมไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ข้างในหุ่นนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีเป็นความเป็นไปได้ที่มีคนอยู่ในหุ่นนี้น้อยอยู่แล้วก็ลักษณะของตัวละครนะผมนะคือตัวละครเฟรดดี้ตลอดมาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบเอนโดสเกลตันเป็นเวลาคือมันมีโครงเหล็กที่ค่อนข้างจะเป็นชิ้นส่วนที่แน่นอนแต่ตัวละครนี้ต่างไปผมนะดูดิครับมันมีสายระยงระยางคล้ายๆกับว่ามันไม่มีส่วนโครงกระดูกเลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นสายๆรวมๆกันเป็นตัวออกมามันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบชิ้นส่วนของตัวละครหุ่นยนต์แบบใหม่เลยนะคือไม่เป็นเอนโดสเกลตันอีกแล้วแต่เป็นแบบสายระยงระยางพันเป็นรูปตัวละครแทนมันเป็นตัวแบบใหม่เลยเนี่ยหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนส่วนใบหน้าของตัวละครก็ดูแล้วไม่คล้ายกับตัวที่เราเคยเห็นในเทรลเลอร์เลยผมนะเพราะว่าเนี่ยครับผมเพราะว่าในเทรลเลอร์นี่เปิดเผยมาแค่4ตัวเท่านั้นและใน4ตัวนี้ดูหน้าตาไม่คล้ายตัวนี้เลยไม่คล้ายตัวนี้เลยที่มีใกล้เคียงสุดก็คือตัวที่เต้นรำอยู่ข้างหลังครับผมนะเป็นหน้าตาเหมือนคนเหมือนกันแต่ว่าดูจากลักษณะแต้มจุดตรงบานใบหน้าแล้วก็ดูลักษณะใบหน้าแล้วไม่คล้ายไม่น่าจะใช่ตัวนี้ดังนั้นนี่น่าจะเป็นหุ่นตัวใหม่ออกไปเลยที่ไม่อยู่ในเทรลเลอร์หรือว่าอะไรที่เคยโชว์มานี่เพิ่งจะแสดงเป็นครั้งแรกผมนะเป็นหุ่นตัวใหม่ที่อยู่ในภาคใหม่นี้ปัญหาคือแล้วมันเป็นใครถ้าที่ผมลองสังเกตถ้าเกิดผมลองสังเกตแบบว่าผิวเผินนะผมดูแวบแรกผมนึกถึงไอ้ตัวละครตัวนึงคือตัวละครพับเพ็ดครับผมดูลักษณะตาแล้วก็ปากผมนะเนี่ยปากมันอ้าเนี่ยองศามันใช่เลยนะแล้วก็ตาที่โหวงเนี่ยมันดูคล้ายพับเพ็ดผมนะแต่ว่ามันก็ไม่มีพับเพ็ดมันก็ไม่มีจมูกแดงแล้วก็มีคิ้วใช่ไหมล่ะหรือว่าที่ผมคิดได้อีกอย่างนึงก็คือมันน่าจะเป็นตัวละครของร้านใหม่นี้ก็คือมันเป็นตัวละครเวอร์ชันผู้ชายของไอ้ตัวละครหุ่นยนต์ตัวผู้หญิงตัวนี้ครับผมนะเนี่ยเป็นตัวละครเวอร์ชันผู้ชายของตัวนี้ไงแต่ว่าไม่อยู่ในเทรลเลอร์แล้วทำไมมันถึงไม่อยู่ในเทรลเลอร์สาเหตุที่มันไม่อยู่ในเทรลเลอร์ผมคิดว่าเพราะว่าตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่เบื้องหลังมันน่าจะมีส่วนในการควบคุมอะไรอยู่เบื้องหลังเป็นแบบว่าไม่ใช่ตัวธรรมดาที่ออกมาเปลี่ยนอ่ะอาจจะเป็นตัวป่วนคล้ายๆกับพับเพจอ่ะที่เป็นตัวปริศนาของไฟในทุกภาคใช่ไหมล่ะผมนะมันไม่ออกมาหลอกเราตรงๆแต่ว่ามันจะออกมาแบบรอบกัดไอ้ตัวนี้น่าจะประมาณพับเพจมันน่าจะออกมาแบบแปลกๆแต่ว่าเป็นปริศนาอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าสังเกตตรงข้อความตรงนี้ก็มีข้อความใหม่อีกแล้วผมนะนี่ครับข้างล่างนี้มันเขียนว่า there are little of me in everybody มันหมายความว่ามีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆของฉันอยู่ในทุกๆคนทุกๆคนที่หมายความถึงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหุ่นตัวอื่นถ้าเกิดเป็นตัวละครตัวนี้พูดแปลว่าตัวละครตัวนี้มีชิ้นส่วนของตัวเองไปใส่ตัวละครตัวอื่นหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะ make sense ก็ได้ผมนะเพราะตัวละครนี้มันแปลกกว่าตัวอื่นไงตัวอื่นจะเป็น endo ใช่ไหมล่ะแต่ตัวนี้อาจจะเอาสายระยงระยางของมันเนี่ยส่วนหนึ่งของมันเนี่ยไปใส่ไว้หุ่นตัวอื่นแล้วทำให้หุ่นตัวอื่นมันมีปฏิกิริยาพิเศษป่ะเนี่ยผมถึงได้บอกไงว่าหุ่นตัวนี้มันมีแววที่จะเป็นตัวที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องแปลกๆของหุ่นตัวอื่นเพราะมันเป็นหุ่นที่แปลกจากตัวอื่นไงมันไม่เคยมีหุ่นแบบนี้ไงหุ่นแบบสายระยงระยางเนี่ยนั่นแหละครับผมนะและนั่นก็คือการสำรวจแบบผิวเผินนะผมนะผมว่าโหแล้วก็ถ้าดูชิ้นส่วนข้างในนี้มันมีฟันแหลมๆตรงนี้จึงเป็นโครงสร้างที่แปลกแล้วก็ตรงนี้ไม่มีตาแต่ตรงนี้กลับมีตาครับผมปกติถึงจะเป็นเอนโดก็ต้องมีลักษณะโครงสร้างตายตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ตรงนี้กลับมีตาขึ้นมาดื้อโครงสร้างมันดูแปลกมากผมนะมันดูแปลกใหม่จริงอะนะครับผมนะโอเคผมนะก็จบแล้วครับสำหรับการมองดูแบบเผลอๆนะคราวนี้เรามาลองแบบเปิดไฟแบบว่าเปลี่ยนเพิ่มแสงกันบ้างดีกว่ามาผมก็ได้เซฟภาพไว้แล้วโอเคครับผมนะและนี่ก็คือภาพลักษณะแบบเปิดแสงครับผมนะเพิ่มแสงขึ้นมาตาแม่งอย่างสวยผมนะตาแม่งเรืองแสงวิ้งสว่างจ้าอย่างเท่ครับผมนะแล้วก็แสงที่เฉิดฉายไปทั่วไอ้ยกใหญ่ๆเหล็กอะไรๆของมันเนี่ยแล้วก็แบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยผมคุ้นๆมันมีสายเอ็นคล้ายๆไก่ตัวนี้มันถูกขึงด้วยเอ็นพวกนี้ป่ะผมเนี่ยเอ็นมันโยงและสายเส้นเนี่ยมันโยงลงมาถูกป่ะล่ะและตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับจะเป็นห้องอะไรสักอย่างป่ะแล้วก็มีไอ้เนี่ยมันลักษณะมันก็กลมๆคล้ายๆกับ
ไอ้ที่พันได้แต่ว่ามันน่าจะไปไว้พันเหล็กเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้มันหมายความยังไงไงแต่ว่าสถานที่นี้ผมคุ้นๆนะผมนะไอ้สถานที่ที่มีเต้นระยงระยางเนี่ยผมจำได้ว่าในเทรลเลอร์ผมเคยเห็นมันอยู่ตรงจุดนึงก็คือห้องนี้ผมนะเห็นไหมครับผมนะเนี่ยสายระยงระยางเนี่ยถ้าเทียบกับตรงนี้เห็นไหมครับสายระยงระยางตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นสายเดียวกับตรงนี้นั่นแปลว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงของห้องนี้ผมนะคือเราอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าตัวละครนั้นมันอยู่ข้างนอกดูซึ่งรู้สึกว่าเราจะมองไม่เห็นมันด้วยนะบางทีเราเล่นๆอยู่มันอาจจะโผล่มาปึ้งบทหลอกมาหลอกหน้าเราตรงกระจกตรงในห้องนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโหเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าจะหลบอยู่หลังห้องนี้เป็นไปได้สูงมากเลยครับผมโอเคผมนะก็จบแล้วครับผมนะสำหรับการอธิบายภาพใหม่ของคุณสกอตต์คาร์ตันภาพใหม่ครั้งนี้ผมนะซิสเตอร์โลเคชั่นตัวละครที่ค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวเป็นแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนน่าสนใจจริงว่าเกมมันจะดำเนินไปแนวไหนเรายังไม่รู้นะครับผมนะว่าเกมจะออกมาเมื่อไหร่ก็หวังว่าคุณสกอตต์จะบอกในเร็ววันแต่ว่ามีตัวละครตัวใหม่มาเพิ่มไปแล้วอะคือในเทรลเลอร์นี่ไม่มีกี่ตัวนะเทรลเลอร์นี่มี4ตัวแล้วผมนะคือรวมตัวนี้อีกก็เป็น5ตัวผมสังหรณ์ว่าตัวละครในภาคนี้จะเป็นอะไรที่มากที่สุดในทุกภาคที่รวมกันเลยเนี่ยเพราะว่านี่มัน5ตัวแล้วนะนี่ยังไม่ทันเริ่มอะไรนี่มัน5ตัวนะเผื่อจะมีเพิ่มอีกครับผมนะเพราะคุณสกอตยังไม่บอกเลยปกติถ้าเกิดมันใกล้จะจบภาคมันใกล้จบแล้วน่าจะบอกวันที่ที่จะออกเกมมาด้วยนั่นคือสัญญาณว่าเกมจะออกแล้วภาคกำลังจะหมดแต่นี่ยังไม่ได้บอกวันที่เลยแปลว่าต้องมีภาพอื่นมาอีกเรื่อยๆครับผมนะคอยชมภาพอื่นกันได้เลยครับผมนะก็ถ้าเกิดใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างผมนะผมยินดีฟังทฤษฎีของทุกท่านเพราะว่าจากคลิปที่แล้วผมก็ได้อะไรมาเยอะเลยนะผมไปลองไปดูเทรลเลอร์อีกไอ้ตัวนั้นมาอีกรอบก็เห็นอะไรแปลกๆที่ทุกท่านสังเกตน่าสนใจน่าสนใจแต่ผมยังไม่ชัวร์เลยยังไม่ทำคลิปไงก็โอเคผมนะไว้เจอกันใหม่ในการอัปเดตครั้งหน้ากับผมแบงค์แกมโมเกมแคสต์เกี่ยวกับการสำรวจภาพใหม่ของคุณสกอตต์คาร์ตันไว้เจอกันใหม่กับผมสวัสดีกับขอรับกับสวัสดีครับฟู